ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้อยู่ในเกม Monster Hunter Portable 3กันนะผมโอเควันนี้จะมาเล่น Switch Add กันบ้างครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปจัดการกับกิ๊ดจะกี้เกตวอกกี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมรอยัลลูดอสแล้วก็บลูโดมทำเลยนะผมโอเคมีแล้ววะเดี๋ยวแป๊บนึงแต่คิดทีแล้วผมลืมใช่นะโซน4โซน7โอเคมันมาตรงนี้พอดีผมไม่รู้ว่ามันกินได้อะไรนะผมเดี๋ยวให้มันกินดูเดี๋ยวผมยืนดูจุดออกไหมจุดที่ไปแล้วขวานของพาเพื่อนหรือว่าเป็นห้ก็ผิดตรงนี้มันต้องไปที่ตรงแบบมันกับถ้ำมานะเอ้ยไม่ใช่ดิมันต้องไปนั่นไงครัสผมผมไม่รู้นะว่าในเกม Monster Hunter เนี่ยมันเป็นอะไรเวลาแบบมอนสเตอร์ใกล้ตายแล้วมันเรียกว่าอะไรนะมอนสเตอร์ใกล้ตายแล้วคือแบบว่ามันชอบเลือดเยอะมากผมคือแบบว่าใกล้ตายจริงๆแต่ว่าก็เลือดเยอะอ่ะThank you.
เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราเบอร์ใช้ดาบยามได้ก่อนเบิกดาบยาวมาใช้ดีกว่าใช้เป็นดาบอะไรดีใช้เป็นนี้ด้วยดาบของนักกล้าดีเปล่าวะเอ้ยที่รู้แล้วเป็นดาบอะไรอยู่เป็นดาบน้ำแข็งดีกว่านะผมที่การทำดาบน้ำแข็งนะผมก็คือไม่ผมว่าเราเป็นดาบของอนักทอดีกว่าผมโอ้ยจริงที่ที่การทำดาบอนักทอก็คือเราต้องซื้อดาบของแบ็กกี้มาก่อนครับผมเกรดแบ็กกี้นะผมต้องใช้เกรดแบ็กกี้ไฮเฟเวอร์แฟงนะผมเวลิสออแล้วก็พาราเมซิสแซกนะผมแล้วก็จะอาวุธของตัวนี้มาผมแล้วก็ไปอัพเกรดครับผมนี่มาด่านว่า Dancing Flame นะผมโอเคเราก็จะได้ดาบของอนักตอมานะผมเราอยู่3ตัวครับผมรอยัลรูดอทมีนูเบอร์รี่แล้วก็มีเวสโตนมินิเวสโตนผมลืมแช่น้ำร้อนอีกแล้วโอ้โหมาครับผมก็จะลืมแช่น้ำร้อนนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนมันยังไม่มีเพลงนะผมอันนี้ก็จะเป็นรังของมันนะผมในแบบป่าฝนแต่ว่าป่าฝนแบบทรมผมลงที่จะแพ็คนี่สวยมากครับผมบอกเลยมีไหมไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเพลงมาอะไรรอยัลรีดอทไม่ไปกินมันกินโอ้โหเ
ย่อรูดจิ๋วเอ้าโอ้โหเฮ้ยมูเบอรี่มีไหมวะเอ้ยเดี๋ยวมูเบอรี่มีไหมเดี๋ยวแล้วครับดูดิโหเผื่อว่าพวกผมไม่พวกผมแบบไล่นะมันชอบโจมตีแล้วทำไมเวลาผมโจมตีนั่นดับแดงดับแดงลดง่ายมากเนื้อบุกคันเฮ้ยโอ้โหเพิ่งมาออกอากาศตอนนี้ดับแดงจะหมดเนื้อบอกคือนะโอเคผมดูทีวีไปด้วยนะครั้งนี้จะเปิดดาบแดงบ่อยมากมันใกล้ตายแล้วครับผมถ้าเกิดว่าอยากให้มันล้มก็ควรตีตรงหน้ากับตรงหางมันครับผมที่ผมทดลองมานะโหเฮ้ย
กระผีกระผีแล้วกระผีเอ้ยเดี๋ยวโอ้เฮ้ยมันยังไม่นอนดีกว่าผมน่าจะเข้ามาเร็วเกินไปถ้างั้นเดี๋ยวเราจะออกมาก่อนแล้วกันไม่โดนโหเย้เสร็จแล้วครับผมเราไปหยุดกันไปช่วยเราพอ11นาทีนะผมโอ้ยลืมไปโอเคเห็นเราวุฒิทำดาบใหญ่นะผมเกโรกี้มันเป็นธาตุพิษใช่ไหมแป๊บนึงนะผมตลอดแป๊บนึงอยู่ไหนบ้างแป๊บนึงนะผมคือมันแพ้ธาตุน้ำแข็งแล้วก็ธาตุน้ำนะผมแต่ว่าธาตุน้ำมันจะแพ้ในภาคไอโพลเลอร์นี่หว่าไม่มีเลยเอ้ยเดี๋ยวนะแต่ว่ามันมีของอันนี้นี่หว่าของตัวอะไรนะแป๊บนึงนะของบาลิออตผมจำได้บาลิออตมันต้องอัพเกรดจากตรงนี้ไอ้นี่ไม่ใช่นี่หว่านี่ของนากาฮุก้าแต่ว่านากาฮุก้าก็เป็นอาวุธที่มันแบบมันแบบตีแล้วไม่ติดท่านะผมหรือไงก็คือแบบไม่มีท่าโปนมาด้วยนะผมก็เลยดีที่มันแบบไม่ติดเอลิเมนต์นะผมไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเขาแต่ดาบของบาริออตตรงไหนวะคือนะบัสเตอร์ลูโบนวะหรือว่าเนี้ยนึงคือไม่หมดเลยครับผมมาให้อัปเกรดนะนี่ไม่ใช่ตรงนี้เลเยอร์มีด้วยนี่ไงชีวิตของแซมบาลิออตโอเคกรีดบ็อกกี้งั้นเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวเราจะทำตัวบอสนะผมกรีดบ็อกกี้โอเคอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมียาหลอดพิษนะมันไม่อยู่ตรงนี้เฮ้ย
นี่นะโอเคโอ้มาพอดีอู้ตัวสีเขียวเลยทำไมแมวเราไม่แบบโอเคไม่เป็นไรมีนี้เยอะหิวมากครับผมหูจมจีไม่โดนเลยดูดิคือผมจมจีมันไม่โดนเลยอ่ะเผื่อว่ามันเร็วมากครับผมคนึงคนนึงคนนึงโอ้พระเจ้าโว้มันทดเพิ่มพีอีกแล้วเคลดบ็อกซ โอ้โหโชคดีนะที่โดนเมื่อกี้ใกล้ตายแล้วครับผมเดี๋ยวเราให้มันนอนครับผมนอนมันไปแล้วครับผมเฮ้ยเราว่าแต่เมื่อกี้มันไปทางไหนวะทางนี้โอ้ไงต้องรอให้มันแบบเดี๋ยวรออยู่นี่ครับผมนี่ยังไงครับผมมาอืดโอ้ยบายเอ้ยดีมากแมวโหรู้ว่าแต่มันจะมาทันหนูคือมาไม่ทันเออโอเค
คเดี๋ยวผมขอไปค้นข้อมูลมาก่อนโอเคมันแพ้ผ้าท่าสายฟ้านะผมโอเคเดี๋ยวเพิ่งก่อนไปเดี๋ยวผมว่ามูโรมเราใช้เป็นนี่ดีกว่าเออบอกเลยก็บอกว่าผมนี่ไม่เคยใช้ดาบดาบคู่เลยนะผมนี่ดาบคู่หรือดาบเล่มด้วยตัวบูโรมเนี่ยที่ก็อย่างที่บอกไปนะว่ามันเป็นตัวอะไรที่ชอบพุ่งชนนะผมนี่ดูก่อนมันมีท่าอะไรท่าโจมตีโอเคอยู่ที่โซน5นะอยู่ในไหนล่ะไม่ใช่บูโดไม่เจอแต่บูแฟนโกโอเคเดี๋ยวพิจิตรนั่นไงมาพอดีเลยปลาไม่โดนปลาไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปแล้วว่าป้องกันได้ป้องกันไดโอเคมันมึนเฉยๆนะผมผมชอบมันสุดโอเคบอกว่าตอนนี้มันก็จะตายแล้วนะใช่ครับผมมันเริ่มหนีแล้วดูก่อนดูสถานะละกันกันนอนแน่ๆมันนอนแน่ๆครับผมจากรังสังหรณ์พอแล้วนั่นไงว่าแล้วมันใกล้ตายแล้วเดี๋ยวตีตรงหน้ามันโอ้ไม่โดนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทำการสู้กับลาเทียนนะผมมันเป็นว่าเป็นการปลดล็อกนะผม
ผิดโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสิบโอเคถ้างั้นเนี่ยผมขอตัดตัดได้ป่าวะตัดเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมขอพายทำธนูนะผมเพราะว่าเราจะฆ่าลาเทียนด้วยธนูตัดไปก่อนแล้วโอเคมาครับผมแพทันมังกรมันแพทันมังกรนะผมนี่เลยเราลงมาให้เป็นธาตุสายฟ้าแล้วก็ในภาคอีกพอร์ตเลยก็จะแพทันน้ำด้วยนะโอเคลาเทียนเราจะใช้อะไรก่อนดีมาใช้นี้ก่อนหน่อยโอเคเป็นไพซันนะผมเห็นมันชอบใช้พิษเราก็จะใช้พิษด้วยวันนะผมตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะถ้าเกิดว่าเรากระโดดไปตรงเมื่อกี้เราจะไปโผล่ในโซนจิตนะผมพินบอลโอเคโอ้เฮ้ยลาเทียนหายโอ้ยไม่อยู่โอ้เฮ้ยไม่อยู่แมลงวันมามันไม่เจออยู่ในเฟรนี่โอเคถ้างั้นขอปลดโฟล์แล้วกันขอนะสุดกองโจมอนสเตอร์ยังไงโอ้โหมีสกินเป็นพิงค์ลาเทียนซะด้วยโอเครู้จักสนานแล้วอันไหนโอ้โหหนามันโอเคนี่ไงผมถ้ามังกรจะเป็นแบบเหมือนกับสีแดงเลือดหมูนะผมต่อไปนี่โอ้ยโอ้โหว่าเราเปลี่ยนเป็นพาราเมซีดก่อนดีกว่าพาราเมซีดจะมีโอกาสติดพาราเมซีดหรือเรียกง่ายๆคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอัมพาตอ่ะแต่ว่าเราติดสถานเนี่ยเห็นไหมจะเป็นแบบสายฟ้าสีนี้นะผมสีเหลืองซึ่งปกติเนี่ยสายฟ้าในเกมเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นสีฟ้าไงแมวนั่นไงไม่ทันแล้วเอ้ยโอ้โหแมวเราอยู่ไหนแมวเรากำลังไปสู้กับจักกี้จักกี้นั่นไงโอ้โหอุกกาบาตลงเร็วๆๆดีมากทาซี
ิ้งพิ้งเข้าพิ้งเข้าหาเฉยผมก็มันจะไม่ติดกลาเมสีเลยยังมีการติดพลาเมสีเลยเหรอโหจนหมดมันยังไม่มีการติดแบบนี้กับติดแล้วผมก็ให้หนูใช ไปไหนโอ้ไปทางเอ้ยเดี๋ยวมันอาจจะไปนอนก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวถอนพิษให้แมวแล้วกันเคสยังโกรธเราอยู่ยังไม่แบบว่ามีการนอนเลยผมไหนบอกว่าสลีปไปดูดอกสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันถอยหลังวะแมวอยู่ไหนแมวตายโอ้โหตายครับผมโอเคมาแล้วคิมี่มาเดี๋ยวแป๊บนึงพูดคืนชีพแมวเราก่อนโอเคตอนนี้มันก็ขอเปิดโปรอีกครั้งนะผมครั้งนี้32คูณ32ก็คืออยู่ที่ทั้งหมด32ทางกายภาพนะผมกายภาพก็การตีระยะประชิดนะผมเห็นนะเห็นไหมแต่ว่าเราต้องตีแบบกดโอครับผมOkay.
เคก็งั้นว่าขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมรู้สึกกันที่ชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ด้วยนะผมสวัสดีครับ